อดีตนางเอกเป็นงงรูปร่างตัวเองแต่ชาวเน็ตไล่ให้ไปทำนมอีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือสำหรับสายเจริญปุระฝากผลงานสร้างชื่อไว้มากมายทั้งละครและพาพยนตร์ปัจจุบันอายุ42ปีแล้วยังคงมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆและยังคงอัปเดตเรื่องราวชีวิตผ่านโซเชียลตลอดล่าสุดสายเจริญปุระได้โพสต์ภาพปัจจุบันของตัวเองพร้อมข้อความระบุว่า เมื่อวานคุยกับเพื่อนว่าถ้าลงรูปนี้ไปพับลิกก็คงโดนจมโดนูตุตี๊ใส่อีกว่าผอมไปป่วยไหมไอ้น,นั่นไอ้นี่แต่เพื่อนก็ถามว่าพอใจไหมกับร่างกายตอนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพอใจมากหลังทับไหลเราเล่นมากหรือเล่นหนักไม่ได้เป็นผลมาจากการผ่าคอก็ได้แค่ประคองของให้มีกล้ามเนื้อเอาไว้พยุงแต่เอาจริงๆก็รู้สึกแข็งแรงดี อ้วนก็โดนผอมลงก็โดนโดนบอกให้ไปทำนมก็มี5555 55แบบขอมาดีนะแต่ถ้ามีนมจะพอดีมากก็ต้องถามว่าพอดีในสายตาใครวะเพราะในสายตาตัวเองก็รู้สึกสบายดีแล้วละ่ะมันเหมือนในสายตาของคนถ้ามีกล้ามก็จะมีรูปแบบของกล้ามที่เคอาจัยร่วมกันหรือถ้าผอมก็จะมีรูปแบบที่คนเข้าใจร่วมกันว่าสวยว่าดีกลายเป็นความสบายตัวหรือข้อจำกัดหรือความชอบของเจ้าของรูปร่างมันถูกละเลยไปหมด โดนพูดใส่แรงๆเยอะมากมากจนตกใจนะบางทีเราเคยบอกว่าหมอสั่งให้ลดค่ะผ่าคอมีบอกด้วยว่าไม่ต้องไปฟังหมอมากเนี่ยเห็นก็รู้ว่าผอมไปอ้าวได้เหรอพี่จังหวัดจันทบุรีหมอเป็นคนผ่าคอให้หนูมาเหรอเนี่ยให้เชื่อพี่มากกว่าหมอเนี่ย5 5 5 5หลังจากที่โพสต์ถูกเผยแพร่ก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและอยากให้อดีตนางเอกสาวมีความสุขกับรูปร่างตัวเองที่สุด